นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณสามารถครับสวัสดีครับคุณยุคนครับครับเห็นโอ้โหประชาชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์สบู่ปลดหนี้เป็นอย่างมากเลยเนี่ยนะคุณสามารถดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับคือประเด็นอย่างที่ผมพูดครับว่ากระบวนการเนี่ยมันสำคัญที่สุดสินค้าเป็นอะไรก็ได้นะไอ้ใช้ลูกโซ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสินค้าจะต้องเป็นสบู่เป็นยาสีฟันเป็นอะไรสินค้าเป็นอะไรก็ได้แต่อยู่ที่วิธีการคราวนี้การที่คุณฝนออกมาทำโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยผมดูว่ามันสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงครับเพราะคุณฝนเนี่ยไม่รู้กฎหมายครับคือประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้มันมีกฎหมายช่อโกงประชาชนคือมาตรา343การปกปิดข้อมูลที่คนบอกให้แจ้งแล้วไม่บอกแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชนพบองค์ประกอบเรื่องของการช่อโกงประชาชนคราวนี้การที่คุณฝนบอกว่ามาร่วมโครงการของคุณฝนแล้วจะปลดหนี้ได้ปรากฏว่าถ้าเกิดมีคนมาร่วมแล้วเขาปลดหนี้ไม่ได้คุณฝนโดนเลยนะครับโอ้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าคุณฝนเองเนี่ยเวลาทำทิกตอกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเนี่ยคลิปคือพยานหลักฐานนะครับถ้าเขาบอกเขาหลงเชื่อจากคลิปคุณฝนแล้วเขาก็มาสมัครตามโปรเจกต์ของคุณฝนเนี่ยแล้วเขาเสียเงินเสียทองไปเนี่ยแล้วบอกเขาจะได้เงินเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยปรากฏแล้วเขาไม่ได้เนี่ยเขามาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยคุณฝนติดคุกเลยนะครับครับแต่คุณฝนกับบอสส้มเขาก็อธิบายนะว่าจริงๆเนี่ยฟังไม่จบไงต้องฟังให้หมดว่าพามาทำมาหากินขายสบู่ถึงจะมีเงินแล้วไปปลดหนี้คือประเด็นเนี่ยให้คุณทุกคนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งคนไปถ่ายรูปข้างรถโปเช่แล้วก็บอกว่าจ่ายไม่กี่ตังค์แล้วได้10 ล้าน 15 ล้านเนี่ยแล้วตำรวจก็เข้าไปค้นบ้านเขาเนี่ยครับเห็นไหมครับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมาแล้วฉะนั้นการที่คุณฝนบอกว่าเฮ้ยพูดไม่จบเนี่ยมันใช่ข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นการหลอกลวงเนี่ยก็ครบองค์ประกอบฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมกำลังจะบอกว่าการจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกข้อมูลตั้งแต่ต้นยันจบให้กับประชาชนให้เข้าใจอย่างชัดเจนครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมาร่วมโครงการกับเราแล้วรวยแน่นอนมาร่วมกับโครงการเราปลดหนี้ได้ภายใน3 เดือน 15 ล้านอย่างเงี้ยอันนี้มันชัดเจนไหมคุณทุกคน3 เดือน 15 ล้านถ้าผมไปร่วมกับคุณทุกคนแล้วผม3 เดือนผมไม่ปลด15 ล้านคุณทุกคนรับผิดชอบยังไงอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันปรากฏที่กฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนวันนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองไว้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือบอสปีชดาก็แล้วแต่หรือคุณฝนก็แล้วแต่ต้องศึกษาข้อกฎหมายก่อนที่จะไปเผยแพร่เหมือนกับเวลาเราผลิตสินค้าคุณทุกคนสินค้าต้องมีออย.ไม่ใช่ถ้าไม่มีออย.คุณไปขายไม่ได้นะครับก็เช่นเดียวกันว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะทำการตลาดแบบนี้โดยการคุณชักชวนคนหรือชักจูงคนโดยใช้คำว่าวาทกรรมในการที่จะทำให้เขารวยแต่ปรากฏเขาไม่รวยเนี่ยก็ข้ออุปกรณ์ที่อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ในอนาคตครับเพราะอย่าลืมครับว่าถ้าคนเข้ามาสมัครกับคุณเป็นพันคนเลยแล้วไม่มีใครได้1 ล้านบาทตามที่คุณโฆษณาหรือ10 ล้านบาทตามที่คุณโฆษณาเขามาแจ้งความดำเนินคดีสุดท้ายมันก็เป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลศาลก็พิจารณาจากพยานหลักฐานก็ตามที่ผมอ้างครับว่ามาตรา343ผู้ใดปกปิดข้อเท็จจริงที่คนบอกให้แจ้งแล้วไม่บอกได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็ครบองค์ประกอบที่เป็นการช่อโกงประชาชนถ้ามีการการันตีผลตอบแทนเช่นบอกว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15ต่อเดือนอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ผิดพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผมต้องบอกคุณทุกคนว่าวันนี้เองบางคนไม่รู้กฎหมายก็เห็นคิดว่าทำได้การตลาดแบบนี้คุณสามารถแต่ว่าคุณฝนกับบอสเขาเนี่ยแถลงข่าวมีทนายความด้วยนะครับแล้วก็ทนายความฝั่งเขาก็ต้องแก้ต่างให้เขาถูกต้องไหมฮะครับฉะนั้นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมพูดว่าวันนี้เขาจะแก้ต่างยังไงก็ไปว่ากันแต่วันนี้พยานหลักฐานในคลิปพยานหลักฐานทั้งหมดถ้ามันมีผู้เสียหายชี้ช่องหรือผู้เสียหายแจ้งความมันก็ครบประกอบความผิดแต่ณวันนี้ยังไม่มีผู้เสียหายที่ออกมาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยมันก็ยังไม่เกิดองค์ประกอบความผิดแต่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมพูดว่าถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ผิดพรบ.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายหน่วยงานรัฐนำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.สามารถตรวจสอบถ้าพบว่ามีความผิดก็แจ้งความดำเนินคดีได้อันนี้ต้องนำเรียนให้เข้าใจก่อนนะครับมันจะถูกอ้างแบบนี้ไหมครับว่าเอ้ยมันเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่าคุณสามารถคือประเด็นมันไม่เป็นช่องโหว่หรอกครับแต่ประเด็นอย่างที่ผมพูดว่าวันนี้เรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายมันมีหลายหน่วยงานหน่วยงานหลักคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ซึ่งถือกำหนดพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนถ้าเป็นจังหวัดต่างจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งวันนี้มันไม่มีเจ้าภาพหลักมันกลายเป็นงานฝากทั้งหมดมันก็เลยไม่มีใครมอนิเตอร์แต่สมมติถ้ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมันถึงเกิดกระบวนการนี้ครับแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยวันนี้กฎหมายมันมีไว้เพื่อที่จะปกป้องประชาชนผมยังไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าคุณฝนเนี่ยตัวลงทุนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีผู้เสียหายหรือไม่แต่วันนี้ผมแค่บอกว่า
ถ้าคุณฝนกับบอสตีชดาเนี่ยฟังอยู่ต้องเปลี่ยนวิธีการในการทำการตลาดต้องไม่ใช่แบบนี้ต้องไม่บอกว่าไอ้สบู่ปลดหนี้อย่างนี้ถูกไหมฮะมันไม่ใช่คือประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามาทำแล้วรวยเลยเนี่ยมันไม่ใช่คือประเด็นมันต้องพูดความจริงกับประชาชนว่าเฮ้ยคุณต้องขายได้เท่าไหร่แล้วคุณได้กำไรเท่าไหร่อย่างที่ผมพูดอ่ะวันนี้บางครั้งเนี่ยให้เขาสต็อกสินค้าไว้เยอะหวังว่าเพื่อที่จะเข้าไประบายต่อโดยที่สุดท้ายพอเขาสต็อกแล้วเขาจะได้ผลตอบแทนเท่านั้นปรากฏว่าสต็อกแล้วมันไม่ได้ถ้าเราย้อนกลับไปคุณทุกคนจำเคสในฟิชกินได้ไหมล่ะจำได้เลยครับโอ้โหใหญ่มากครับก็คล้ายๆกันนะก็เป็นอาหารเสริมสุดท้ายสำนักงานตรวจแห่งชาตินำโดยตอนนั้นท่านรองผบ.ตร.ท่านวีระชัยทรงเมตตาก็ลงไปลุยฉะนั้นวันนี้ผมเองเป็นห่วงว่าคุณฝนเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับถ้าวันนี้เราตั้งใจทำธุรกิจที่ถูกต้องเนี่ยเราก็เปลี่ยนทำให้มันถูกต้องซะเราอย่าไปเดินในทางที่ผิดเพราะผมบอกคุณทุกคนเลยนะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยพอเข้าไปแล้วมันลงไม่ได้พอเข้าไปแล้วมันลงไม่ได้พอลงไม่ได้หมายความว่าไงพอเจ้าของธุรกิจประกอบไปแล้วมีลูกทีมเข้ามาเยอะพอเราไม่ให้ค่าตอบแทนตามที่เราตกลงกับเขาไว้เขาก็ไปแจ้งความจับเราสุดท้ายมันก็เป็นคดีความฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตั้งต้นให้มันถูกการที่จะทำสบู่ก็ขายสบู่จริงๆครับพูดวิธีการเรื่องของผลตอบแทนให้ชัดขายสบู่กี่ก้อนได้กำไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันคุยให้ชัดแต่ไม่ใช่บอกให้เขาเงินมาลงทุนแล้วเขาจะปลดหนี้แล้วเราจะไปขายสบู่ให้หลังบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับครับขออีกประเด็นนะฮะคุณสามารถคือวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยนะว่าคุณฝนเนี่ยเป็นเจ้าของหรือไม่ใช่เจ้าของนะแต่ตอนที่ทำคลิปเนี่ยทำเหมือนเป็นเจ้าของเลยนะผมดูผมก็เชื่อนะว่าเป็นเจ้าของแต่สุดท้ายเนี่ยมาแถลงข่าวว่าไม่ใช่ไอ้แค่ข้อเท็จจริงว่าเป็นหรือไม่เป็นเจ้าของนี่ยังสับสนเลยนะคุณสามารถมีประเด็นไหมตรงนี้คือประเด็นที่ผมมองว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาก็เกิดการแยกทางกันหรือเปล่าคือพูดได้ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันตายไปร่วมเองก็แยกกันแยกทางกันแต่ประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าสาระสำคัญมันไม่เกี่ยวว่าคุณฝนเป็นเจ้าของหรือไม่ไม่เกี่ยวกับว่าคุณฝนเป็นเจ้าของสบู่ตัวนี้หรือไม่แต่โปรเจกต์เนี้ยคุณฝนเป็นคนเริ่มหรือเปล่าโปรเจกต์เนี้ยคุณฝนเป็นคนชวนชาวบ้านหรือเปล่าเริ่มครับชวนครับผมพูดได้เลยนะที่ผมยังอยากได้สบู่เลยเนี้ยถ้าคุณฝนเป็นคนเริ่มเป็นคนชวนแล้วชาวบ้านเขาเชื่อแล้วเขาเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์นะพอเขาลงทุนไปอยู่ในโปรเจกต์แล้วปรากฏเขาไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คุณฝนกล่าวอ้างเนี้ยคุณฝนก็ตกเป็นผู้ต้องหาครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆวันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงบอกว่าไปแก้ซะเริ่มต้นที่ถูกดีกว่าถูกต้องคือผมบอกว่าผมเองเนี่ยเห็นคลิปผมก็เป็นห่วงครับแต่ผมอยากเน้นย้ำอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องแชร์ลูกโซ่ไม่อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่ผลักมันอยู่ที่วิธีการฉะนั้นจะไม่ใช่คุณฝนก็ได้จะเป็นในไก่ในไข่ก็ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ได้หมดแหละแต่คุณฝนเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าคนอื่นครับฉะนั้นการที่คุณฝนมาชักชวนคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อคุณฝนและเขาก็บอกว่าเชื่อในสิ่งที่คุณฝนพูดทั้งหมดเลยว่าจะรวยจะปลดหนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยปรากฏเขามาลงทุนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปลดหนี้เขาไม่เคยได้ผลตอบแทนตามที่คุณฝนบอกเนี่ยแล้วเขามาแจ้งความจับคุณฝนเนี่ยมันครบองค์ประกอบความผิดไงครับผมจำได้แล้วเคยมีศาลเวลาสั่งให้ประกันตัวไม่ประกันตัวคนดังๆในศาลจะพูดชัดเลยนะว่าคุณเป็นคนดังคุณมีชื่อเสียงถูกไหมครับศาลมักจะใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงเป็นคนดังคืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นคนที่มีต้นทุนสูงกว่าคนอื่นเนี่ยฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนเวลาศาลลงโทษเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายและทำผิดเนี่ยศาลลงโทษหนักกว่าคนธรรมดานะครับก็เฉยเช่นเดียวกันวันนี้คุณฝนเป็นคนที่มีชื่อเสียงการที่คุณฝนพูดไปเนี่ยมันโน้มน้าวให้คนเชื่อถือได้เนี่ยอันนี้ผมเป็นห่วงถ้าสบู่มันดีจริงเนี่ยมันขายโดยตัวสบู่ครับมันไม่ต้องขายโดยกระบวนการชักจูงหรือชักชวนมันต้องใช้สินค้าเป็นตัวนำไม่ได้ใช้กระบวนการเป็นตัวนำเลยอย่างที่ผมพูดฮะวันนี้กระบวนการในการบอกเขาว่าจะรวยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยถ้ามันไม่รวยเนี่ยมันก็ผิดไงฮะผมบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีแชร์ลูกโซ่หลายตัวที่บอกว่าเอายกตัวอย่างนะกันสมาคมจะพิจารณาสงเคราะห์ตัวหนึ่งถ้าจำมันได้บอกสมัคร 2,500 ตายแล้วได้ล้านหนึ่งอย่างเงี้ยพอตายไปไม่มีใครได้ล้านเขาก็มาแจ้งความเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าคุณฝนเองหรือแม้แต่คุณปิชดาเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจจะไม่รู้กฎหมายแต่อาจจะหลงผิดไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่วันนี้ดึงกลับมาซะเลิกซะไอ้กิจการแบบนี้โครงการแบบนี้เลิกซะแล้วทำความเข้าใจกับคนที่เขามาสมัครแล้วก็เข้ามาอยู่โปรเจกต์นี้แล้วให้เข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ไม่ออกมาเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือผิดหลงในข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อกฎหมายในอนาคต
เดี๋ยวมีโอกาสสูงคุณสามารถบอกถ้าปล่อยไปเป็นแบบนี้นะบอกว่าสบู่ปลดหนี้เดี๋ยวลูกขายเยอะๆแล้วมันปลดไม่ได้เดี๋ยวจะมีเรื่องใช่คือข้อสุดท้ายอ่ะมันจะปลดได้ยังไงถ้ามันไม่มีคนซื้อสบู่มันจะปลดได้ไงถ้าทุกคนเป็นนักลงทุนกันหมดมันจะปลดได้ยังไงคุณยุคนใช่ครับใช่ครับมันต้องเป็นผู้ใช้สบู่นี่มันต้องเกิดถึงมือผู้ใช้จริงมันถึงจะเกิดโครงการที่จะสร้างรายได้จริงครับครับเวลาหมดพอดีแต่ชัดเจนทุกประเด็นเลยครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสามารถครับทุกคนครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับให้ความรู้แล้วก็พูดด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าท่านเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะครับมันสุ่มเสี่ยงใช้คำนี้นะครับควรกลับมาทำธุรกิจตรงไปตรงมาให้มันถูกต้องจะดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะครับ